เอาละครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวฤทธิ์มินีฉายนะครับในรายการมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในประเด็นไทยมีความสุขทางด้านเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกจริงหรือนะครับก็สืบเนื่องมาจากวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับที่ได้เผยแพร่ดัชนีความทุกข์ยากว่าประเทศไทยมีความทุกข์ยากที่ต่ำที่สุดในโลกนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือมีความสุขทางด้านเศรษฐกิจที่สุดในโลกนะครับคือเรื่องนี้น่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับพลเอกสรรเสริญแกบอกว่าพลเอกนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วโดยรู้สึกพอใจและชื่นชมหน่วยงานของรัฐที่สามารถรักษาระดับอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อได้ดีเป็นปีที่3ต่อเนื่องย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมคือในดัชนีเรื่องของความสุขทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการว่างงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อซึ่งประเทศไทยเนี่ยครับท่านผู้ชมอยู่อันดับที่1ของโลกนะฮะติดอันดับมา3ปีซ้อนแล้วนะฮะก็อันดับ2ก็คือสิงคโปร์3สวิตเซอร์แลนด์4ญี่ปุ่น5ไอซ์แลนด์นะฮะ6ไต้หวัน7เดนมาร์ก8อิสราเอล9เกาหลีใต้และ10ฮ่องกงประเทศไทยมีความสุขทางด้านเศรษฐกิจที่มากกว่าสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นนะฮะเป็นไปได้ยังไงนะครับไม่กระนั้นนะครับพลโทสรรเสริญเองเนี่ยแกยังพูดอีกว่าท่านนายกกล่าวว่าในสายตาของต่างประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายด้านเช่นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการแก้ปัญหาใหญ่ๆทั้งเรื่อง IUU IKO หรือการละเมิดสิทธิ์และเศรษฐกิจยังมีลู่ทางที่แจ่มใสท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจโลกซึ่งหลายประเทศมีสภาพแย่กว่าเราโดยปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.2 นะจากการใช้จ่ายของภาครัฐการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งการบริโภคภาคเอกชนรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยไม่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคือเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกยังยกประเด็นตรงนี้นะครับประเด็นเรื่องความสุขทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปขยี้ซ้ำที่ปราจีนบุรีในระหว่างการพบปะกับประชาชนและหน่วยงานราชการที่นั่นนะครับดังนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกให้ทุกคนภูมิใจก็คือเมื่อเร็วๆนี้เขาได้ประกาศมาแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่อะไรนะที่อะไรนะมีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกเป็นปีที่3นะปีตั้งแต่57 58 59 3ปีแล้วอันดับ1ของโลกเลยมีความทุกข์น้อยที่สุดในโลกเพราะนั้นไม่อยากเข้าไปฟังใครมาบิดเบือนว่าโน่นนี่ต่างๆเขาประเมินโดยหน่วยงานภายนอกเอาละครับก็ฟังท่านประยุทธ์ไปแล้วนะครับก็กลับมาดูกันจริงๆแล้วคือปัญหาของการนำเสนอเรื่องดัชนีความสุขทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือเขาดูกันที่เรื่องอัตราการว่างงานนะครับที่ต่ำกับอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำนะฮะทีนี้เรามาดูแยกประเด็นนะครับในเรื่องของอัตราการว่างงานเลยนะครับคือจริงๆแล้วนะครับบูมเบิร์กเองเนี่ยเขาก็ได้โน้ตไว้ด้วยนะครับคือได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการว่างงานประเทศไทยซึ่งมันมีการอัตราการนับแปลกๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของส่วนใหญ่เราอยู่ในภาคนอกระบบนะฮะแล้วก็ภาคเกษตรที่มันใหญ่มากดังนั้นเวลาการนับการว่างงานเนี่ยซึ่งอาจจะมีความยืดหยุ่นและมีปัญหาในการที่จะชี้ว่าคนไหนว่างงานไม่ว่างงานคือมีการพูดไปถึงกระทั่งว่าอาจารย์พิชิตวิกฤตสมบูรณ์นะครับกิจสมบูรณ์นะครับก็พูดว่าแม้กระทั่งทำงาน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ถูกนับว่าเป็นการมีงานทำแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มีปัญหาทีนี้เรามาดูโน้ตที่บูมเบิร์กได้พูดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการความสุขสันทัดเศรษฐกิจแล้วก็มาดูว่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการว่างงานในไทยนะครับบูมเบิร์กได้รายงานว่าไทยเนี่ยมีอัตราการว่างงานต่ำกว่า 1% มาตั้งแต่ปี2554นะครับท่านผู้ชมโดยที่คุณจีระเทพนะฮะเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งเป็นโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับดังเรื่องของปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบของไทยที่มีอัตราส่วนของแรงงานที่สูงถึง 64%
มากกว่าครึ่งเลยครับท่านผู้ชมในส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบนะครับจากจำนวนแรงงานทั้งหมดในปี2556เนี่ยมันสะท้อนให้ถึงขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบที่สามารถดูดซับแรงงานที่หลุดออกจากการจ้างงานในระบบอาจผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมก็คือเช่นคุณตกงานในโรงงานแล้วคุณก็กลับไปขายของเปิดท้ายขายของขับวินมอเตอร์ไซค์เปิดร้านทำผมหรือว่ากลับไปภาคเกษตรนะฮะต่างจังหวัดก็อาจจะถูกนั่นก็คือกลับไปสู่แรงงานนอกระบบแล้วก็อาจจะถูกนับว่ามีงานทำนะฮะทีนี้คุณเสนีเนี่ยก็พูดด้วยว่าแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยยังรวมถึงเรื่องของเนี่ยอ่านนะครับขอยกแต่แกก็ยกตัวอย่างมาเลยนะครับเช่นร้านค้ารถเข็นนะฮะแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็เจ้าของธุรกิจส่วนบุคคลบางจำพวกอีกด้วยนะครับประกอบกับไทยมีโครงสร้างสวัสดิการอันนี้สำคัญมากเลยครับประกอบกับไทยมีโครงสร้างสวัสดิการที่รองรับผู้ว่างงานคือไม่มีโครงสร้างสวัสดิการที่รองรับผู้ว่างงานดังนั้นจึงไม่มีแรงจูงใจต่อภาวะตกงานในเวลานานนะครับซึ่งท้ายที่สุดจึงต้องไปเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกระบบเพื่อไม่ถูกนับเป็นบุคคลว่างงานคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ว่างงานเพราะว่าอาจในต่างประเทศบางประเทศถ้าคุณว่างงานเนี่ยคุณก็จะได้สวัสดิการชดเชยนะครับแต่ประเทศไทยมันไม่มีอย่างนั้นมันต้องทำให้คนก็ต้องกระเสือกกระสนเวลาคุณตกงานคุณก็ต้องไปหางานทำนะฮะทีนี้ประชากรไทยเนี่ยมากกว่า 40% ของทำงานอยู่ในภาคเกษตรนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะฮะแต่ว่าเป็นแรงงานในภาคเกษตรซึ่งระบบการจ้างงานไม่ได้อยู่ในระบบอยู่แล้วนะฮะในส่วนนี้นะฮะจะมีสัดส่วนของแรงงานไม่เต็มเวลาด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็อัตราการว่างงานนอกฤดูเกษตรกรรมสูงด้วยนะครับโดยแรงงานไม่เต็มเวลาจะถูกรวมอยู่กับแรงงานปกติซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 0.5% นะครับยกตัวอย่างเช่นคนตกงานก็กลับไปทำเกษตรที่บ้านเกิดวันละไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกนับนะฮะว่าเป็นการจ้างว่ามีได้รับการว่าจ้างงานแล้วนะครับได้รับการจ้างงานแล้วนะครับนี่อย่างที่ผมพูดไว้นะครับก็คือกลับไปทำงานในภาคเกษตรซึ่งเป็นนอกระบบแล้วก็เป็นส่วนที่ใหญ่มากไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ถูกนับว่าเป็นผู้มีงานทำแล้วนะครับทีนี้คือมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่เพิ่งมาพูดกันนะครับเรื่องของดัชนีเรื่องของความสุขทางด้านเศรษฐกิจไทยเนี่ยถูกติดอันดับโลกมาก็3ปีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงแล้วก็จริงๆแล้วอาจารย์วิโรจน์ ณรนองเนี่ยซึ่งเป็นนักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือว่า TDRI เนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์กับประชาไทยเองเนี่ยไว้เมื่อปี2556นะครับซึ่งถึงประเด็นเกี่ยวกับการว่างงานที่ต่ำนะครับโดยอาจารย์วิโรจน์เนี่ยแกได้ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันเรามีอัตราการว่างงานที่ต่ำมากซึ่งตัวอาจารย์วิโรจน์เนี่ยคิดว่าก็จริงนะครับแต่ที่บอกว่าไม่ค่อยไว้วางใจสถิติในเมืองไทยก็เพราะว่าตัวของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเข้าใจว่าในการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยยังคงกำหนดนิยามของคนมีงานทำว่าคือคนทำงานมากกว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะฮะ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณทำงานในภาคนอกระบบทำงาน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถือว่ามีงานทำแล้วเวลานับเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานะซึ่งอาจารย์วิโรจน์แกก็บอกว่าไอ้พอนิยามใช้นิยามแบบนี้เนี่ยก็จะแยกคนที่มีงานทำกับคนที่ว่างงานได้ไม่ชัดพอนะครับดังนั้นการที่เราบอกว่าเรามีอัตราการว่างงานน้อยแค่ 1% เนี่ยอาจจะเป็นภาพลวงตานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อปีที่แล้วอาจารย์นี้พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแกได้โพสต์ Facebookไว้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมปีที่แล้วนะครับก็ถึงประเด็นนี้แหละครับก็คือเรื่องการนับว่ามีการอัตราการว่างงานต่ำเนี่ยแกบอกว่าคือนิยามว่าเขานิยามว่ามีอายุ15ปีขึ้นไปและในช่วง7วันก่อนถูกสัมภาษณ์ทำงานตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปโดยได้ค่าจ้างนะทำงาน1ชั่วโมงขึ้นไปโดยได้ค่าจ้างหมายความว่า17วันใน1สัปดาห์ทำงาน1ชั่วโมงคุณไม่ถูกนับว่าเป็นผู้ว่างงานแล้วนะครับก็
รวมถึงในกิจกรรมของครัวเรือนโดยไม่ได้ค่าจ้างด้วยนะครับอันนี้คือหลายๆที่ก็ยังทำงานในที่บ้านโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยฮะแล้วก็อาจารย์พิชิตเนี่ยแกยังบอกอีกว่าผู้ว่างงานเนี่ยนิยามไว้2อย่างก็คืออายุ15นะฮะขึ้นปีขึ้นไปและในช่วง7วันก่อนถูกสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้ทำงานหรือกำลังหางานทำระหว่าง30วันก่อนถูกสัมภาษณ์หรือไม่ทำงานหรือไม่ได้ทำงานทำในระหว่าง30วันนะไม่มีงานทำในระหว่าง30วันแต่พร้อมจะทำงานในช่วง7วันก่อนสัมภาษณ์นะฮะคือพูดง่ายๆคือเอาง่ายๆคนที่มีงานทำก็คือ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะถือว่านับว่าเป็นคนที่มีงานทำแล้วซึ่งหายากมากนะครับที่คนที่จะไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของอัตราเงินเฟ้ออีกประเด็นที่2ที่เขาวัดนะฮะที่บ้านเราที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อเราต่ำเนี่ยฮะคืออาจจะไม่ได้สะท้อนถึงข้อดีก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะสะท้อนปัญหาว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเงินฝืดนะฮะก็คือเมื่อปีที่แล้วนะมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์มนตรีโสขยานุรักษ์นะครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชนนะครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับแกได้พูดถึงเรื่องของจากการประเมินตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะครับปี59นะฮะคือมันมีสัญญาณที่ไม่ดีนักสะท้อนให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงนะฮะติดต่อกันนานกว่า6เดือนนะฮะอาจารย์มนตรียังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สัญญาณไม่ดีเลยครับจากระดับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับตัวลดลงจาก 0.96 นะฮะในเดือนกันยายนปี2558มาอยู่ที่ 0.68% ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2559นะครับก็ระดับเงินเฟ้อทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ติดลบ 0.5% นะฮะผันผวนติดลบต่อกันเป็นเวลานานกว่า14เดือนอันนี้แกพูดเมื่อต้นปีที่แล้วนะฮะคือนับตั้งแต่ปี2558นะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในติดอยู่ในช่วง3ประเทศที่มีความสุขทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดนะเพราะว่าเขาวัดกันที่อัตราเงินเฟ้อที่มันต่ำด้วยนะฮะคืออาจารย์มนตรีเนี่ยพูดต่อไปด้วยว่านะครับว่าไอ้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสะท้อนว่าภาคครัวเรือนเนี่ยมีความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะคือจากบวกเป็นลบเลยนะครับท่านผู้ชมคืออันนี้กลายเป็นว่ากังวลนะฮะแล้วก็ปัญหาระดับหนี้สินหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะฮะคือไม่ใช่ว่าเรามีราคาสินค้าที่ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นถ้าท่านผู้ชมไม่จำน่าจะจำกันได้นะสินค้ามันปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะข้าวจานละเท่าไหร่เมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วข้าวจานละเท่านี้ตอนนี้จานอาจจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าปัญหาไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้มาจากการราคาสินค้าที่มันไม่มีการปรับตัวแต่ว่าปริมาณการใช้สอยนะครับกำลังผู้บริโภคเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นนะฮะท่านผู้ชมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่มีความเชื่อมั่นที่จะใช้จ่ายไม่มีความเชื่อมั่นที่จะเอาไปลงทุนดังนั้นเงินปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันลดมันเลยทำให้อัตราเงินเฟ้อลดไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่การรักษาระดับราคาสินค้าซึ่งไอ้ส่วนนั้นน่ะท่านผู้ชมอาจจะสามารถสังเกตได้ว่าราคาสินค้าบางอย่างเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอาจารย์มนตรีบอกว่าเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องความกังวลของภาคครัวเรือนที่กังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เรื่องของหนี้สินครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงเนี่ยแล้วก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนซบเซาลงนะครับเกิดการชะลอของอุปสงค์คือความต้องการซื้อนะฮะความต้องการใช้จ่ายเนี่ยภายในประเทศมันบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงที่จะสู่ภาวะเงินฝืดได้นะครับนี่อาจารย์มนตรีโสขยานุรักษ์แกพูดอาจารย์มนตรีแกยังพูดด้วยว่าความกังวลด้านการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทำให้สัญญาณการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงตามไปด้วยรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยที่ลดลงอยู่ในระดับ 86.3 จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่ำกว่าเป้าหมายทำให้ภาคการส่งออกของไทยมีปัญหาตามไปด้วยถึงสะท้อนจึงสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาจึงคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปีนี้หมายถึงปี2559นะฮะจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับก็ในขณะที่ตัวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะเอาตัวการจัดอันดับนะฮะของบูมเบิร์กนะฮะที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนับการว่างงานไปแล้วนะฮะแต่ว่าเอาแค่จัดอันดับนะฮะไม่ยอมไปดูที่ข้อสังเกตของเขาว่าเรามีความสุขทางด้านเศรษฐกิจที่สุดในโลก3ปีติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าลองถามตัวใจตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยมีความสุขกับเงินในกระเป๋าเรากับการใช้จ่ายใช้สอยกับการจับจ่ายใช้สอยในประเทศกับการทำมาหากินของเราจริงหรือเปล่าในรอบ3ปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งตัวเลขที่ผมข้อมูลที่ผมยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับภาวะเงินภาวะการว่างงานนะฮะที่1ชั่วโมงนะฮะคุณขอให้คุณมีงานทํา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณก็ถูกนับว่าเป็นคนที่มีงานทําแล้วนะฮะโดยเฉพาะบ้านเราก็มีภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่ใหญ่มากแล้วก็ภาคเกษตรก็ใหญ่รวมถึงการทํางานในครัวเรือนอีกนะครับรวมไปถึงไอ้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ําเนี่ยจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงว่าสินค้าเรามีเสถียรภาพราคาเราไม่มีการปรับตัวจริงหรือนะครับท่านผู้ชมลองไปสำรวจดูได้นะครับถ้าเราจำได้เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยราคาสินค้าข้าวจานละเท่าไหร่เมื่อตอนนี้มันจานละเท่าไหร่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันสะท้อนว่าคนไม่ได้ใช้จ่ายไม่ใช้สอยคือเงินเฟ้อที่ต่ำเนี่ยมันสะท้อนอีกด้านนึงคือการที่เราไม่เอาเงินไปใช้นะฮะเก็บเงินไว้เพราะเราไม่มีความเชื่อมั่นที่เอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายใช้สอยเกี่ยวกับสินค้าหรือใช้ให้ลดลงนะเพราะว่าเงินได้มาก็ลดลงด้วยหรือว่าเอาไปลงทุนเพราะว่าเราไม่กล้าลงทุนเพราะว่าในภาวะแบบนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเดี๋ยววันดีคืนดีเกิดออกคำสั่งตามมาตรา44มาระงับตรงโน้นตรงนี้หรือง่ายๆ Uber Grab Bike ที่มันมีปัญหาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะไปทำงานตรงนี้ก็ลำบากอีกนะครับในขณะที่รัฐบาลโปรโมทว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจ 4.0 แต่ว่ากับมีการไล่จัดการกับบรรดาเศรษฐกิจใหม่ๆในการบริการขนส่งสาธารณะอย่าง Uber หรือ Grab Bike นะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมในเทปนี้พบกันใหม่ตอนหน้าถ้าหากว่ามีข้อท้วงติงคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับเทปนี้ก็สวัสดีครับ